ัสดีนะคะครูชื่อออนวิกาเอี่ยมละออค่ะเป็นครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชางานสารบัญค่ะโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562นะคะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำอธิบายรายวิชาของงานสารบัญกันนะคะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญนะคะชนิดของหนังสือการรับหนังสือและการส่งหนังสือนะคะการล่างและพิมพ์หนังสือระบบสารบัญนะคะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและการให้บริการข้อมูลข่าวสารนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1 นะคะเข้าใจหลักการเกี่ยวกับงานสารบัญนะคะ2สามารถปฏิบัติงานสารบัญได้นะคะ3มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะค่านิยมที่ดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะวันนี้นะคะในวิชางานสารบัญนะคะในหน่วยที่1เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเนาะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบัญนะคะงานสารบัญเนี่ยเป็นงานที่ส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะและต้องถือปฏิบัติดังนี้นะคะผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบัญนะคะและเลขานุการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบัญนะคะเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องถูกระเบียบนะคะค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องประวัติของงานสารบัญกันนะคะในสมัยก่อนราชการยังไม่มีระเบียบนะคะงานสารบัญขึ้นมาในการรับหนังสือและการส่งหนังสือคือในแต่ละหน่วยงานเนี่ยต่างๆนะคะทำไปโดยไม่มีมาตรฐานนะคะจนกระทั่งมาถึงปีพ.ศ. 2496นะคะรัฐบาลเห็นควรว่าควรจะมีงานสารบัญที่มันเป็นไปอย่างทางทิศทางเดียวกันคือมีความเป็นระเบียบนะคะแบบแผนตามที่ตั้งไว้นะคะเหมือนเป็นกฎออกมาเลยว่าต้องมีงานสารบัญในแบบไหนนะคะก็รัฐบาลก็ได้จัดตั้งชุดขึ้นมานะคะชุดกรรมการในการร่างระเบียบงานสารบัญนะคะคือการร่างเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1คือเป็นระเบียบว่าด้วยการรับหนังสือนะคะและก็ส่งหนังสือการจัดเก็บหนังสือการสืบค้นหนังสือนั่นเองนะคะในตอนที่2เนี่ยเป็นการจัดระเบียบว่าด้วยหนังสือที่ใช้ในราชการนะคะก็เป็นพวกรูปแบบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาตรฐานของกระดาษในการใช้พิมพ์งานสารบัญนะคะตอนที่3เนี่ยจะเป็นระเบียบว่าด้วยหลักการสารบัญทั่วไปนั่นเองนะคะการออกแบบบัตรให้เหมาะสมกับงานนะคะเพื่อหาตัวเลขสถิติตัวเลขสถิติก็คล้ายกับตัวเลขในแต่ละคำสั่งนะคะแล้วก็ระบบการสืบค้นหรือดัชนีนะคะและการเขียนกราฟนะคะงานสารบัญเนี่ยนะคะรวมเวลาในการร่างใน3ขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496นะคะจนถึงพ.ศ. 2498ค่ะเป็นเวลาระยะเวลาในการจัดทำนี่นะคะในการร่างประมาณ2ปีค่ะซึ่งก่อนการออกประกาศใช้ทุกครั้งเนี่ยได้มีการประชุมชี้แจงแก่ข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญนะคะและได้ร่วมกันอธิบายข้อข้องใจต่างๆแก่ผู้ร่วมประชุมนะคะคือมีการเสนอมีการมาประชุมกันแนะแนวทางว่ามีจุดด้อยจุดดียังไงนะคะนอกจากนั้นแล้วยังได้ออกไปชี้แจงวิธีการทำตามระเบียบสารบัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามต่างจังหวัดด้วยไม่ใช่แค่ทดลองใช้แต่เฉพาะในตัวกรุงเทพอะไรประมาณนี้นะคะเราจะออกใช้ตอนที่เขาจัดทำเนี่ยเขาได้ออกไป
ผยแพร่ให้แนะนำกับตามจังต่างจังหวัดด้วยนะคะคือฟังความคิดเห็นทุกๆหน่วยงานนะคะทุกๆจังหวัดนะคะและได้มีการทดลองใช้มาประมาณ4ปีนะคะในการร่างฉบับนี้ขึ้นมานะคะจึงได้มีการปรับปรุงระเบียบงานสารบัญโดยนำเอาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการทดลองใช้เนี่ยทั้งหมด4ปีนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบในการร่างงานสารบัญฉบับนี้นะคะเมื่อวันที่24ธันวาคมนะคะ2506ค่ะและเรียกระเบียบนี้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญค่ะพ.ศ.2506แล้วนะคะและได้มีการประกาศบังคับใช้ในงานสารบัญนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2507เป็นต้นมาค่ะปัจจุบันนะคะงานสารบัญมีระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยกัน2ฉบับได้แก่ฉบับที่1นะคะระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญค่ะพ.ศ.2526นะคะฉบับที่2ที่เราใช้กันอยู่คือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2548ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มเติมนะคะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมคำนิยามเกี่ยวกับเอกสารนะคะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะและคำว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของงานสารบัญกันนะคะความหมายของงานสารบัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญนะคะพ.ศ.2526นะคะข้อที่6ให้ความหมายของคำว่างานสารบัญไว้ว่างานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดทำค่ะการรับการส่งการจัดเก็บเอกสารนะคะหรือการยืมหนังสืออย่างนี้นะคะจนถึงการทำลายนะคะหนังสือราชการทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบัญว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะคะมีการแยกประเภทงานสารบัญเป็นบัญชีเป็นงานฝ่ายบุคคลนะคะแต่ในการปฏิบัติการบริหารงานเอกชนทั้งปวงเอกสารทั้งปวงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การคิดอ่านการร่างการเขียนการแต่งการพิมพ์การจดและการจำนะคะและก็จะมีอีกอย่างคือการทำสำเนาค่ะส่งสื่อข้อความนะคะมีการจดบันทึกนะคะจดบันทึกรายงานการประชุมสรุปต่างๆนะคะย่อเรื่องเสนอคำสั่งนะคะตอบทำรหัสนะคะเก็บเข้าที่ในการค้นหาติดตามหนังสือและการทำลายหนังสือนะคะทั้งนี้ต้องทำเป็นระบบที่ให้ความสะดวกรวดเร็วนะคะถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลานะคะแรงงานค่าใช้จ่ายนะคะและในปีพ.ศ. 2048นะคะมีการประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญนะคะโดยเพิ่มคำนิยามอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบัญนั่นเองนะคะงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะหมายความว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนนะคะไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะคะหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้ความหมายร่วมกันประยุกต์ใช้ในวิธีต่างๆนะคะและจะมีอีกความหมายหนึ่งที่เราจะได้สอดแทรกเข้าไปคือระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารนั่นเองนะคะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างในปัจจุบันในหนังสือราชการติดต่อหน่วยงานภายนอกหรือติดต่อในหน่วยงานตัวเองนะคะจะต้องมีหนังสือมีเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นจดหมาย e-office นะคะเพื่อส่งข่าวสารหนังสือราชการหากันนั่นเองนะคะค่ะต่อไปเราไปดูว่าผ
ผู้ที่รักษาการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญเนี่ยเป็นใครนะคะที่จะมีผู้มีอำนาจรับผิดชอบในเรื่องนี้ผู้ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานสารบัญคือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามระเบียบนะคะและมีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหานะคะรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมตามภาคผนวกต่างๆนะคะจัดทำคำอธิบายเพื่อลดภาระไม่ต้องนำเสนอไปถึงรัฐมนตรีโดยตรงนะคะค่ะเรามาดูการบังคับใช้งานสารบัญกันนะคะระเบียบงานสารบัญนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการค่ะซึ่งหมายถึงกระบวนขบวนกรมกรองนะคะรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะและยังรวมไปถึงหน่วยงานเอกชนภายนอกที่ไม่ใช่ของรัฐบาลนะคะอย่างเช่นบริษัทห้างร้านห้างหุ้นส่วนนะคะก็ยังใช้ระเบียบงานสารบัญอันเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐบาลนะคะค่ะผู้ที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับงานสารบัญได้ดีควรจะทำตัวอย่างไรนะคะข้อที่1ก็คือจะต้องมีทักษะในการติดต่อโต้ตอบและประสานงานที่ดีค่ะข้อ2นะคะสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะในการฝึกในการติดต่อในการทำหนังสือเอกสารนะคะ3ค่ะรู้จักอะไรควรไม่ควรวางตัวได้เหมาะสมรู้จักกาลเทศะนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะกล่าวไปในหนังสือสิ่งไหนไม่ควรกล่าวนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวมีปฏิภาณไหวพริบความจำดีนะคะงานสารบัญจะไม่ได้ทำแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวอาจจะมีการจดบันทึกวาระการประชุมนะคะจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการฟังเวลาเขาพูดในที่ประชุมนะคะแล้วก็นำมาจดและก็ทำเป็นตัวหนังสือเป็นวาระการประชุมออกมานะคะคือจะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวมีปฏิภาณไหวพริบความจำก็ต้องดีนะคะผู้ปฏิบัติงานสารบัญจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาไทยค่ะรู้จักตัวสะกดกาลันนะคะการเว้นวรรคตอนต่างๆมีความแม่นยำนะคะคำศัพท์ที่ใช้และการแปลความหมายตามพจนานุกรมนะคะยิ่งมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศยิ่งจะเป็นตัวเสริมให้ช่วยเราอ่ะมีความพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะผู้ที่ทำงานสารบัญเนี่ยต้องมีความละเอียดนะคะรอบคอบสุขุมและรวดเร็วค่ะคือจะต้องทำงานให้มันรวดเร็วนะคะแต่ในความรวดเร็วเราจะต้องมีความรอบคอบนะคะถูกผิดนะคะความละเอียดรอบคอบนะคะตรวจคำถูกคำผิดเวลาจะออกหนังสือนะคะเพราะตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะต้องผู้มีทำงานสารบัญเนี่ยจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะต้องเป็นคนอัธยาศัยดีมีไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปนะคะเพราะว่าจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ใช่แค่ในองค์กรของตนเองนะคะจะต้องผูกสัมพันธ์สอบถามข้อมูลนะคะเวลาจะทำอะไรนะคะค่ะแล้วก็งานสารบัญนะคะผู้ที่ทำงานสารบัญจะต้องมีสั่งสมประสบการณ์นะคะความเชี่ยวชาญในการทำงานนะคะมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมค่ะไม่ใช่ทำงานครึ่งๆกลางๆนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบทำงานชิ้นนี้รับผิดชอบงานชิ้นนี้แล้วคุณจะต้องทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จสิ้นนะคะไม่ได้ทิ้งไว้ค้างๆคาๆค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณสมบัติของผู้ประสานงานผู้ปฏิบัติงานของงานสารบัญนะคะคือ1จะต้องมีความสนใจเป็นนักสังเกตที่ดีค่ะเป็นคนที่สังเกตเรื่องราวรอบตัวนะคะ2ค่ะมีความรู้ระเบียบงานสารบัญและหลักในการร่างหนังสือนะคะจะต้องรู้จักในการร่างหนังสือ
บางถ้าบางทีเราจะได้แค่หัวข้อมาว่าควรจะส่งหนังสือประมาณนี้เราต้องร่างหนังสือเป็นนะคะในภาษาราชการนะคะ 3. ค่ะมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างดีนะคะ 4. ค่ะย่อความเก่งนะคะรู้จักใช้คำในพจนานุกรมคือย่อความโดยไม่ต้องใส่เป็นเนื้อมากเกินไปนะคะแต่ว่าให้รู้จักใช้คำย่อๆแต่ว่าคำที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีความหมายตามพจนานุกรมนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะต้องรู้จักพิจารณาสังเกตจดจำการใช้ถ้อยคำสำนวนนะคะหนังสือราชการต่างๆที่เห็นว่าเป็นฉบับที่ดีคือเวลาเราร่างออกมาเราจะต้องอ่านทบทวนดูพิจารณานะคะว่าคำที่เราร่างออกมาเนี่ยหนังสือราชการเนี้ยมีความสลัดสลวยหรือเปล่านะคะข้อต่อไปคือรู้จักปรับปรุงแก้ไขการร่างหนังสือของตัวเองอยู่เสมอก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วที่บอกว่าต้องมีการอ่านและก็มีการเปรียบเทียบการใช้คำที่สุภาพนะคะไม่ใช้ภาษาพูดมากจนเกินไปนะคะค่ะแล้วมีความละเอียดรอบคอบนะคะมีความจำดีค่ะค่ะคนคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องมีความรู้นะคะเขียนภาษาราชการเป็นสามารถใช้สำนวนราชการได้ถูกต้องเหมาะสมนะคะเขียนได้ถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีได้คือเวลาเราเผยแพร่คนอื่นมาอ่านเข้าใจง่ายและเป็นแบบอย่างการใช้คำสำนวนต่างๆได้นะคะมีความรู้ความสามารถในการอ่านการตีความและการสรุปความหมายนะคะก็คือการตีความที่เราจะต้องการสื่อออกไปนะคะกับการสรุปออกมาเป็นใจความสำคัญสั้นๆไม่ต้องเยอะมากมายนะคะทำให้ผู้ที่รับข่าวสารเนี่ยสามารถรู้สิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอออกไปได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ได้กล่าวเป็นความหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบัญนะคะแล้วก็ระเบียบวิธีการใช้ของเกี่ยวกับงานสารบัญนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงและผู้ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับงานสารบัญนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้กลับมาดูวิดีโอนะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะหรือไปศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือที่ครูได้ให้นะคะและก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะหรือครั้งเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องกฎระเบียบในการจัดทำหนังสือราชการนะคะครูอยากให้นักเรียนได้ไปลองสืบค้นมาเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะก่อน